ในส่วนของรายการกับการสนับสนุนรายการครับผมคือเราก็เล่นจากด้วยชายเดือดพาเองเราเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอยู่แล้วเราก็อยากเข้ามาสนับสนุนในกีฬาที่เป็นกีฬาคนรุ่นใหม่กีฬาที่ทำให้เราเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่แล้วอะไรที่เสียเหงื่อหรืออะไรเราก็คิดว่าเราเข้ามาในกีฬาที่เราคิดว่ามันช่วงนี้เด็กๆเนี่ยทางเทนนิสเองก็เริ่มซบเซาลงเรามีซูเปอร์สไตล์ทำมีอย่างใครที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ของเราอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราสามารถเข้ามาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับวงการเทนนิสได้ผมก็เลยคิดว่าการที่เราเข้ามาจัดกิจกรรมหรือส่งเสริมด้วยทางคุณแทมมี่เองการที่เราต่อยอดได้เนี่ยมันจะดีกว่าในการที่เราสร้างเป็นแทมลีนชานอลทำให้เด็กรุ่นใหม่ที่สามารถเข้าถึงทาง YouTube หรืออะไรอย่างเงี้ยเข้ามาดูเราง่ายขึ้นสิ่งที่คุณแทมมี่สอนหรือสิ่งที่อยู่เนี้ยมันเป็นประโยชน์ต่อเด็กรุ่นใหม่อยู่แล้วค่ะใช่แล้วเรามีโครงการดีๆในอนาคตว่าเราจะช่วยสนับสนุนน้องๆที่มีความสามารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีการในอนาคตเรามีแพลนว่าเราจะทำเทนนิสแคมป์เพื่อที่จะต่อยอดให้น้องเนี่ยไปมีความสามารถที่จะไปสู้ในระดับอาชีพหรือว่าเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยที่ไปแข่งนานาชาติตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แน่นอนก็คือเราก็อยากจะเข้าถึงทุกคนโดยการที่อาจจะมีคลินิกไปตามรถโชว์ตามภาคต่างๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นแผนในอนาคตที่เราจะทำร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะนะคะตอนนี้จะช่วยกระตุ้นได้ไหมครับคือเรามีจริงๆเรามีโครงการที่เรียกว่า U-Team เราจะเข้าไปในแต่ละภาคโดยการที่ให้นักกีฬาตอนนี้เรามองว่านักกีฬาในระดับมหาลัยมีเยอะแต่เราจะไม่ได้ส่งเสริมเขาเยอะเพราะจากในมหาลัยเนี่ยเราจะมีแค่กีฬามหาลัยอย่างเดียวที่จะให้น้องๆก็ได้เล่นเราก็เลยมองเห็นจุดนี้ว่าเราสร้างมาเป็น U-Team เพื่อให้น้องดูทีมลีกที่ให้น้องแต่ละภาคมีโอกาสได้ตีเทนนิสมากขึ้นแล้วก็เราจะเข้าไปในแต่ละภาคโดยที่เราจะคัดแต่ละภาคมาเจอกันในรอบรองชนะเลิศเป็น4ทีมมหาลัยเป็น8ทีมเสร็จแล้วเราก็เอา4ทีมนี้มาคัดเหลือ4ทีมเพื่อมาเจอรอบชิงที่มือวางอยู่แล้ว4ทีมสุดท้ายเราก็จะหานักกีฬาทั้ง4ทีมเป็นผู้ชนะ1ใน4เนี่ยเข้ามาเข้าโครงการของคุณแทมมี่เข้าแคมป์ด้วยเราเนี่ยคุณแทมมี่จะเพื่อให้น้องๆแต่ละคนได้มีพัฒนาฝีมือมากขึ้นแล้วก็อยากให้วงการจะได้มีสีสันมากขึ้นค่ะใช่ก็คือไม่ใช่อย่างที่เราบอกคือทาง 100 Plus ก็สนับสนุนทางด้านเวทีในการที่น้องจะไปเพอร์ฟอร์มตรงนี้เราก็อยากจะเหมือนทำนองว่าทำให้มันเข้มข้นมากขึ้นให้ความรู้แบบทุกๆแนวทางด้านอย่างที่บอกคือทางด้านเทนนิสด้วยทางด้านจิตวิทยาด้วยทางด้านฟิตเนส physical trainer ด้วยตรงนี้ก็อยากจะให้น้องเขาได้ข้อมูลดีๆแล้วก็เน้นก็คือได้เคล็ดลับดีๆจากแทมมี่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือไม่ใช่เพียงแค่นักกีฬาหน้าใหม่เดียวนักกีฬาที่แบบเป็นอาชีพก็สามารถใช่คือจริงๆแล้วก็คืออย่างที่บอกคือตอนนี้มีนักกีฬาดีๆในบ้านเราที่เป็นเบอร์3เบอร์4เบอร์5ซึ่งน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยถือว่ามีความสามารถแต่บางครั้งอาจจะมีอุปสรรคหลายๆอย่างทั้งด้านการเงินทั้งด้านเรื่องอะไรหลายๆอย่างตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะซัพพอร์ตเขาตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะให้เขามีโอกาสได้มากขึ้นได้อย่างที่บอกคือไปทำผลงานของประเทศให้ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพื่อพัฒนาตัวเองด้วยค่ะใช่ครับค่ะค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณเอ๋ยขอบคุณครับเยี่ยมมาก